สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่ใครสำคัญกว่ากันแน่นอนว่าไม่มีองค์กรไหนหรือบริษัทใดที่จะมีแต่พนักงานคนเดิมชุดเดิมอยู่ทำงานตั้งแต่ก่อตั้งจบจนถึงปัจจุบันอย่างแน่นอนตามวงจรชีวิตการทำงานก็จะมีทั้งพนักงานคนเก่าและพนักงานคนใหม่ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่ว่าบริษัทนั้นตอบโจทย์ของพนักงานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะพนักงานแต่ละคนก็มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันและแน่นอนว่าเมื่อพนักงานเก่าก็ต้องมีพนักงานใหม่บางองค์กรอาจจะไม่มีปัญหาแต่ในหลายๆออฟฟิศกลับเกิดปัญหาระหว่างพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่อย่างไม่น่าเชื่อข้อดีของพนักงานใหม่ช่วยแบ่งเบางานเพราะเหตุหลักง่ายๆบริษัทเปิดรับพนักงานใหม่ก็เพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานภายในออฟฟิศนั่นเองว่านอนสอนง่ายเพราะเป็นพนักงานใหม่ยังไม่รู้จักใครย่อมไม่มีปากมีเสียงหรือไม่เป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อปัญหากับคนอื่นแน่นอนมีความคิดสร้างสรรค์เพราะด้วยความที่เป็นน้องใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องใหม่วัยเพิ่งเรียนจบหรือจะเป็นใหม่ที่นี่แต่เก่าจากที่อื่นก็ตามรวมแล้วแต่มีความคิดใหม่ๆติดตัวมาเสมอส่วนหนึ่งด้วยความที่จากมาอีกองค์กรหนึ่งมาจากอีกมุมมองหนึ่งเสมือนเป็นตัวกระตุ้นสร้างสรรค์ให้ทีมได้กระตือรือร้นด้วยความที่เป็นน้องใหม่ย่อมมีไฟในการทำงานมากเป็นธรรมดาฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากน้องใหม่ในทีมจะสามารถทำงานได้เป็นตั้งๆหรือสั่งอะไรก็สามารถทำได้ทันทีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายเพราะด้วยความสดความใหม่นั่นเองที่ทำให้พนักงานใหม่เปรียบเสมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่เสมอๆและที่สำคัญส่วนใหญ่มักเรียนรู้ได้เร็วเสียด้วยข้อเสียของพนักงานใหม่ประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์เลยซึ่งเป็นข้อเสียที่มักพบได้บ่อยๆเสียเวลาในการเทรนสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบถือว่าต้องสอนกันยาวไหนจะการปรับตัวให้เข้ากับโรคใหม่ไหนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริษัทไหนจะต้องเรียนรู้งานอีกจะสามารถทำงานได้เต็มที่จริงๆก็ต้องใช้เวลาสมควรหรือแม้แต่คนที่มีประสบการณ์มาแล้วก็ตามอย่างไรก็ต้องเสียเวลาในการปรับตัวกับองค์กรใหม่เรียนรู้งานใหม่เพราะบริษัทแต่ละแห่งแม้จะเป็นงานในขอบเขตที่เหมือนกันแต่วิธีการทำงานอาจจะไม่เหมือนกันค่าใช้จ่ายสูงปัจจุบันมีการกำหนดฐานเงินเดือนขั้นต่ำมาอยู่แล้วไหนจะค่าเทรนกว่าจะทำงานได้อีกบริษัทถือว่ามีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยไม่แน่นอนบางครั้งฝ่ายบุคคลต้องประสบปัญหาพนักงานไม่มาทำงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือตอบตกลงมาทำงานแล้วแต่ถึงเวลากลับไม่มาทำงานหรือแม้แต่พนักงานใหม่ที่ทำงานอยู่บางคนก็อาจจะอยู่ไม่ทนเพราะเวลาถึงระยะหนึ่งก็ลาออกทำให้ต้องประกาศรับคนใหม่อีกแล้วข้อดีของพนักงานเก่าทำงานให้ราบรื่นด้วยความที่ทำงานมานานมีประสบการณ์ฉะนั้นจึงไม่ต้องทำให้บริษัทดุดหรือชะงักแน่นอนรู้งานเพราะทำงานมานานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานแล้วย่อมมีทักษะในการแก้ปัญหาได้รู้จักบริษัทรู้ประวัติความเป็นมาของบริษัทรู้ที่มาที่ไปแล้วท่านทำองค์กรเป็นอย่างไรจึงสามารถปรับตัวให้อยู่ได้อย่างไม่อึดอัดมั่นคงส่วนใหญ่พนักงานเก่าจะมีอายุงานนานมักจะไม่เปลี่ยนงานบ่อยๆทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเทรนงานสามารถสั่งงานได้เลยข้อเสียของพนักงานเก่าเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ช้าทำให้บางบริษัทไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกภายนอกได้ทันกลายเป็นองค์กรล้าสมัยไปมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยความที่ทำงานมานานมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะกว่าทำให้พนักงานเก่ายึดความคิดของตัวเองเป็นหลักจนปิดกั้นแนวทางการทำงานใหม่ๆความคิดไม่ค่อยสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งด้วยความที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆทำให้ไม่ค่อยได้พัฒนาความคิดหรือความสร้างสรรค์ใหม่ๆงานที่ออกมาจะเป็นงานแบบเดิมๆหมดไฟพนักงานเก่าหลายๆคนเริ่มมีครอบครัวมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้มีเวลาทุ่มเทให้กับงานน้อยลงบางคนทำงานหนักที่ออฟฟิศกลับบ้านก็ต้องมาทำงานบ้านดูแลบ้านดูแลครอบครัวพอหัวตกถึงหมอนก็หลับเป็นตายเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานแล้วก็วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ค่อยๆหมดไฟในการทำงานไปในที่สุดแล้วตกลงใครสำคัญกว่ากัน
มาถึงตรงนี้จะพอเร็งเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเก่าต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าจะให้ฟันธงว่าใครเป็นคนสำคัญกว่าเราขอตอบว่าสำคัญเท่ากันเพราะพนักงานใหม่เองก็มีข้อดีที่พนักงานเก่าไม่มีในขณะเดียวกันข้อดีของพนักงานเก่าก็หาไม่ได้ในพนักงานใหม่ฉะนั้นการผสมผสานข้อดีของกันและกันคือความลงตัวที่สุดซึ่งหัวหน้างานต้องหาทางละลายพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งสองฝ่ายลงแล้วหาจุดเชื่อมข้อดีของกันและกันให้ได้รับรองว่าจะไม่มีปัญหาพนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่มีใครเด่นกว่าใครแน่นอนครับขอบคุณครับ